รีวิวถาดไส้สายรุ้งนะครับสำหรับเก็บอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นของที่เพิ่งเข้ามาขายในประเทศไทยเรานะครับเป็นถาดใส่ของแบตเตอร์เล็ตที่หลายๆคนต้องการแหละหลายๆคนก็ตามหาผมก็หนึ่งในนั้นแหละครับที่ต้องการเมื่อก่อนนี้เห็นในร้านขายออนไลน์ที่ต่างประเทศครับก็ 2,000 เกือบ 3,000 บาทค่อนข้างราคาสูงทีเดียวแต่ทีนี้ก็โชคดีของเรานะครับที่ร้านค้าในบ้านเราเอามาขายนะครับในตัวเนี้ยมันก็จะมีในชุดมันก็จะแถมโฟมตัวนี้มาด้วยซึ่งก็เอาไว้ปิดเนี่ยแหละครับเพื่อป้องกันของที่เราใส่ในช่องพวกเนี้ยนะครับมันจะตกมันจะหล่นนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13อันเนาะ13ช่องเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะเอาไปใส่อะไรก็ค่อนข้างจะอเนกประสงค์ตรงนี้มีช่องๆไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรนะครับก็ไว้ใส่พวกสกรูพวกน็อตนะครับพวกของเป็นตะเล็ดเล็กๆได้นะครับก็จริงๆอ่ะกล่องเนี้ยนะออกแบบมาให้ใส่กับเจ้าตัวกล่องแม็กแพคนะครับซึ่งเบอร์หนึ่งจะใส่ได้พอดีเลยกับด้านนิดนึงนะครับใส่ได้พอดีเป๊ะนะครับแล้วเราก็เอาฟองน้ำที่เขาแถมมาให้นะครับก็แปะซึ่งตัวนี้จะเป็นกาวสองหน้านี่นะครับเราก็ลอกแล้วก็แปะได้เลยนะครับไม่ต้องใช้สกรูยึดก็ได้เสร็จแล้วก็ปิดด้านหรือเปล่าไม่ใช่ถูกละมันก็จะตึงๆนิดนึงนะครับพอดีไม่มีเสียงก๊อกแก๊กนะเพราะว่าฟองน้ำไปกดนะครับทำให้มันแน่นมันไม่มีเสียงเปิดยากนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เมื่อกี้ผมทดลองนะอาจจะมีคนรู้แล้วแหละนะครับไม่ผมทดลองกับเจ้ากล่องใสแรไอเทมที่หลายคนต้องการหลายคนก็มีแล้วแหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าใส่ได้พอดีเป๊ะนะครับนี่นะเซอร์ไพรส์มากๆนะครับแล้วก็ปิดล็อกได้เหมือนกันนะสวยเลยทีเดียวไม่มีเสียงก๊อกแก๊ก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 ไม่มีนะครับโอเคเลยแหละใส่กับฝาใสชอบเลยครับสวยเลยนะแต่เมื่อใส่กับฝาใสเราไม่ต้องใส่ฟองน้ำแล้วไม่งั้นบังไม่สวยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถาดของมันเนี่ยต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับถ้าใส่แค่ไอช่องสีสีพวกนี้นะครับมันจะหลวมมันจะดังกอกแกะเนี่ยนะครับถ้าเราใส่แค่นี้เวลาปิดนะมันไม่แน่นมันไม่แน่นนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำต้องใส่ถาดที่เขาแถมมาเข้าไปด้วยนะครับมันจะได้แน่นพอดีพอดีไม่มีเสียงอะไรกอกแกะใส่ไปด้วยนะลองไปตามกันดูนะครับสำหรับใครที่ยังใหม่อยู่
ยังแน่นอยู่ใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันมาได้เลยนะครับมีขายหลายร้านเลยเยี่ยม